เทนต์สร้างวิดีโอแต่ก็ไม่มีใครจดจำคุณได้เลยแล้ววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสร้างอินโทรดักชันคลิปทำให้มีคนจดจำคุณมากขึ้นและถ้าใครอยากรู้นะคะว่าอินโทรดักชันคลิปเนี่ยมันสร้างอย่างไรนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับงั้นไปดูเลยครับไปดูนะคะว่ามันทำยังไงทำอย่างไรถึงจะได้นะครับเราต้องมาดูผลลัพธ์กันก่อนว่าในคลิปเนี้ยเราจะได้ผลลัพธ์ยังไงมาดูเลยได้ผลลัพธ์นะครับปิ้วและนี่ก็คือสิ่งที่เราจะทำกันในคลิปนี้นะครับซึ่งวิธีการทำเนี่ยมันไม่ยากแน่นอนครับมันเป็นแบบเบสิกที่สุดเลยครับสำหรับเจ้าตัวSony Vegas Pro ซึ่งโปรแกรมที่เราจะใช้นะก็คือโปรแกรม Sony Vegas Pro ตั้งแต่ประมาณรุ่น11ถึงรุ่น18เลยรุ่น11ถึงรุ่น18แต่ถ้าจะให้เอาแนะนำอ่ะจะเป็น12ถึง18จะดีที่สุดอันนี้นะคะให้เราพิมพ์คีย์เวิร์ดมีคือว่า Intro Template for Vegas Pro 18แต่ถ้าใครเนี่ยหาเจอแล้วเนี่ยคุณก็กดดาวน์โหลดได้เลยส่วนถ้าใครอยากทำตามผมมันนะครับปิดไอ้แท็บพวกนี้เลยเราเข้าเว็บคราวมาดีไซน์แล้วก็เลือกตัวแรกนะครับแล้วก็เลื่อนลงมากดดาวน์โหลดมันจะทำการรีไดเรกต์นะคะเหมือนที่หน้านี้ถ้าเรารอกมันก็จะโหลดจุ๊บแล้วกดข้ามไปเลยตอนอันที่แล้วเราปิดแล้วกดคลิก this link นะคลิกเลยพอมันเปิดขึ้นมาเนี่ยให้เรากดดาวน์โหลดแต่เนี้ยผมจะไม่ดาวน์โหลดเพราะว่าผมได้ทำการดาวน์โหลดและติดตั้งลงในเครื่องเรียบร้อยแล้วเราคลิกตรงนี้กดแสดงในโฟลเดอร์คลิกขวากด x start to แล้วกด yes to ออกเลยเมื่อเจอตรงนี้เราก็ทำการเข้าโปรแกรม Sony Vegas เลยผมชอบ18นะเรารอและรอให้มันสร้างขึ้นมาพอมันสร้างขึ้นมานะครับก็จะเป็นหน้าต่างประมาณนี้มันก็จะเหมือนกับเมื่อกี้เลยแต่เนี้ยยังเป็นโลโก้ของเขาอยู่ยังเป็นทีมครีเอทีฟเลยชุบปึ้งเป็นครีเอทีฟเลยซึ่งวิธีที่เราจะมาเปลี่ยนแปลงไอ้เจ้าโลโก้ที่แบบน่าเบื่อแบบเนี้ยให้เป็นโลโก้ของเราคลิกเลยเราคลิกขวาที่ไฟล์ด้านบนแล้วกดไปที่ replace ต้องเป็นรูปนะแล้วจากนั้นเนี่ยเราทำการเลื่อนลงไปด้านล่างหาโลโก้ for intro นะที่เราได้ทำการเตรียมไว้สำหรับ intro แล้วเราคลิก pan and crop เลือกให้ใหญ่ๆเลยนะครับเพื่อที่มันจะได้เล็กจากนั้นเนี่ยเราเอาขึ้นไปด้านบนสักประมาณตรงเนี้ยมันก็ตรงนี้เลยพอเสร็จนะครับมันจะได้ประมาณนี้เลยเราเปลี่ยนชื่อวิธีการเปลี่ยนชื่อเนี่ยก็คือเราต้องหาไฟล์มันจะขึ้นตรงนี้ไม่เราจะเปลี่ยนตรงนี้ไม่ได้นะเราต้องไปเปลี่ยนด้านล่างเนี่ยมันจะมีให้เราทำเลยแต่มันจะไม่ให้เราทำอะไรทั้งสิ้นนะเราคลิกไปด้านล่างหาเมื่อมันเจอแล้วจากนั้นเนี่ยเห็นไฟล์สีเขียวๆได้ไหมเรากดเลย edit แล้วหาที่หัวข้อ edit generated media คลิกมันจะสร้างหน้าต่างใหม่ชื่อ video media generator จะทำการเปลี่ยนเป็นชื่อที่เราต้องการเลยเนี่ยเดี๋ยวผมขอแนะใส่อันนี้ก็คือชื่อช่องของเรานั่นแหละที่เราจะใส่เข้าไปพอเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะได้อย่างนี้เราดูว่ามันต้องตัดแบบที่เราต้องการหรือเปล่าตอนนี้เนี่ยมันก็จะปุ๊บยืนฟึ๊บถ้ามันสวยแล้วคุณต้องการแล้วเนี่ยให้ทุกคนนะครับไปกดที่ไฟล์ครับแล้วเรากดไปที่ตรงนี้หา render asที่จะเรนเดอร์มันออกมาผมจะใช้เป็นวิดีโอ 720p ก่อนเพื่อให้มันเห็นแบบคร่าวๆว่าเราสามารถทำได้ครับต่อไปเรากดเรนเดอร์มันจะมีไฟล์ซ้ำอยู่แล้วกด yes ไฟล์ที่ซ้ำนะครับก็จะถูกทับโอ้มันเรนเดอร์เร็วครับเราไม่ต้องมาพักคุยกันแน่นอนครับมันเร็วมากเพราะว่ามันตัดแต่มันก็มีความกระตุกออกมาอย่างไรนี่ครับมันเปิดหน้าต่างขึ้นมาให้เราแล้วเมื่อเปิดเสร็จนะครับเราลองเปิดไฟล์เลยว่ามันมีมันได้ไหมตอนนี้มันกำลังเปิดให้เราอยู่
วิธีที่มันง่ายกว่านั้นมันมีไหมหรือวิธีที่มันแบบถ้ามันสวยกว่านี้เท่กว่านี้แต่ยากกว่านี้มันมีไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์เป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับงั้นเราเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ